นายเกษมสันต์วีรกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐพร้อมด้วยนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งผู้อำนวยการและข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2562ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นปฏิรูปที่6คือการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐซึ่งจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและผลักดันข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนมากขึ้นส่วนในระยะยาวจะมีแผนเตรียมการรับมือเพื่อต่อต้านเฟคนิวส์ค่ะวันนี้ก็มีความชัดเจนเรื่องคณะปฏิบัติการด้านข่าวสารที่ว่า IO 6คณะนะครับซึ่งมีตัวแทนกระทรวงทั้ง20กระทรวงเนี่ยกระจายไปอยู่ในแต่ละชุดบางชุดก็จะมีหลายกระทรวงบางกระทรวงไปอยู่ในหลายชุดเรียบร้อยแล้วรอให้มีการโปรดเกล้าท่านตรีชุดใหม่รอมีท่านตรีจะรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าแม้ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งเป็นทางการเนี่ยแต่คณะ IO ทั้ง6ด้านเนี่ยเขามีการทำงานประสานงานช่วยเหลือกันช่วยกันแก้ไขช่วยกันผลักดันข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ก็ได้เชิญนักวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาชี้แจงให้เราฟังว่าถ้าเราจะทำระบบที่เรียกว่า social listening ระยะสั้นระยะยาวเนี่ยเรามีแผนอยู่แล้วว่าจะทำไงจะใช้ AI นะครับมาดูแลเรื่องเฟกนิวต่อสู้กันเพื่อนำเสนอนี่ก็รอให้มีผู้รับผิดชอบมีรัฐมนตรีเรียบร้อยเราจะผลักดันตรงนั้นเราเป็นคนทำสื่อที่อยากจะนำเสนอความจริงเพราะนี่คือหน้าที่หลักของสื่อทุกวันนี้ต้องมีความยุ่งยากมากในการกลั่นกรองข่าวต่างๆทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างที่เป้าหมายของการประชุมที่ต้องการจัดการกับเฟกนิวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ตรงกันเพราะว่าเราไม่อยากจะนำเสนออะไรที่มันไม่จริงแล้วทำให้เกิดความแตกตื่นเป็นความเสียหายบางทีความเสียหายนี่มันอาจจะร้ายแรงแล้วก็ในยุคปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยิ่งในช่วงการเมืองหัวเรียกว่าต่อของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องอะไรต่ออะไรการปล่อยข่าวมีมากเหลือเกินนะครับการปล่อยข่าวเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วก็ในที่สุดสื่อก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือไปโดยปริยายก็ต้องใช้การกลั่นกรองที่ดีมั่นใจก่อนถึงจะนำเสนอเมื่อภาครัฐเนี่ยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนในสิ่งที่ข่าวสารต่างๆในสิ่งที่ภาครัฐได้ทำออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการเอาความจริงไปสู่ประชาชนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายเสมอไปเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ประชาชนควรจะได้รับรู้ก็นำเสนอเรื่องอะไรที่เป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเป็นการสื่อสารสองทางเนี่ยในข้อความขัดแย้งก็ดีในเรื่องความไม่สะดวกในเรื่องถูกรังแกโดยอิทธิพลถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟังที่การประชุมที่นำเสนอบอกว่าถ้าหากว่ามีการเรื่องร้องเรียนแล้วอันไหนที่สามารถที่จะขยายผลได้นำมาเสนอได้มาบอกกล่าวกันได้เราก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ผู้ได้รับความอยุติธรรมความเดือดร้อนเนี่ยต้องได้รับความสบายใจแล้วก็แก้ปัญหาโดยตรง